อินนี่ไปในสวนกับแม่ไหมอืมไปเร็วแม่จะไปเนี่ยกาเทนคอมมิตเมียอืมคอมมิตมาม่าไปไหมลูกอุ๊ยอุ๊ยลุมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะหนูไม่แย่งที่นอนแม่ค่ะแม่ไม่มีที่จะนอนแล้วแม่ต้องไปนอนโซฟาหนูก็มาดันแม่ดันแม่เดี๋ยวแหมมากวนเลยเสียงดังไปไหมไปไหมเฮ้ยคอมมิตมาไหมเฮ้ยหลงเฮ้ยกระสือเฮ้ยนางเป็นแมวสะอาดมากเลยนะคนจับตรงไหนไม่ได้นะนางจะเลียตรงนั้นนี่นี่นางจะบอกอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะอยากกระปอกไปไหมแม่ไปแล้วนะไม่รอแล้วอุ้ยทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะทุกคนพ่อปู่ก็จะมาเอาขนมปังแล้วก็ไข่สดๆจากฟาร์มนะคะเนี่ยเห็นไหมไข่สดๆจากฟาร์มเลยนี่เอามาไว้ให้ทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีอันที่หนูชอบด้วยนะขนมปังโรสเชียนเห็นไหมขนมปังค่ะทุกคนอากาศดีแล้วค่ะทุกคนดูท้องฟ้าแจ่มใสอู้สดชื่นจังเลยหมายก็พากันบานรับแสงดูค่ะสวยจังเลยสวยจังเลยสดชื่นสวัสดีจากสวนหลังบ้านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีหนิงอินเยอรมนีค่ะทุกคนนี่ไปปลุกลินลี่มาลินลี่ไม่ยอมมาเลยทุกคนก็อากาศดีอยากให้ออกมาวิ่งเล่นเนาะเพราะว่าเมื่อคืนแม่หนิงบังคับให้ลินลี่นอนตอนกลางคืนเพราะนางชอบออกมาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ต้องไปปีนหลังคาแล้วก็ไปขอหน้าต่างเพราะว่าพวกเราหลับแล้วเนาะแต่นางก็จะเป็นอย่างนี้ทุกประจำนะคะเธอถ้าเธอเข้าบ้านข้างล่างไม่ได้นะแล้วเธอก็จะปีนหลังคาบ้านไปนู่นแล้วก็จะไปเคาะหน้าต่างห้องนอนก็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 ทุกคนดูค่ะหญ้าเขียวไปหมดอุ้ยลมพัดดอกนาซิสเซนเห็นไหมคะนี่กลีบดอกเริ่มเปลี่ยนสีจางแล้วทุกคนอีกไม่นานหรอกค่ะจะได้ชมความงามดูร่วงแค่ประมาณ2อาทิตย์นะทุกคนก็จะได้ชื่นชมดอกนาซิสเซนไม่นานก็จะร่วงโรยทุกคนมาดูนี่ค่ะนี่ดอกลูกแพรลูกแพรเป็นดอกแล้วค่ะนี่นี่ตรงนี้เป็นช่อดอกนะดอกจะมาก่อนใบนะคะเดี๋ยวก็ดอกนี่ดอกเชอร์รี่ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูเชอร์รี่ก็คืองานของเรานะคะบดกิ่งไม้ต้นไม้นั่นล้มนะคะนายช่างใหญ่กำลังตัดอยู่นะคะต้นนี้ล้มเพราะว่าเก่าแก่มากเลยผุพังแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาบดนะคะโยนใส่หัวเลยค่ะโยนมาเลยค่ะช่างเซอร์ไพรส์ซิกซุปเปอร์แมนนี่ทุกคนมาดูต้นไม้ใหญ่แต่ว่ามันเก่าแก่แล้วนะคะมันก็เลยล้มนะคะเนี่ยเอาไว้นั่งเล่นดีไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านในส่วนของบ้านของเรานะคะหลังนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหลังที่สองนะคะก็เป็นแถบแอปเปิลมานี่นะคะแล้วนู่นเป็นที่ผืนที่3ก็ตรงนู้นตรงลานจอดรถนะคะข้างหลังบ้านก็จะกว้างไปหมดแล้วหนึ่งก็สามารถปลูกอะไรได้เยอะแยะมีผลไม้เต็มสวนนะนี่นะคะทุกคนนี่ต้นที่แห้งๆเนี่ยนะคะก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าต้นใหม่มันก็ขึ้นมานะคะเห็นไหมเขียวๆขึ้นมาแล้วเราก็เอาแห้งๆนี่ออกเดี๋ยวต้นใหม่ก็จะขึ้นมาเขียวสวยนี่ฮะดอกไม้ที่เยอรมันเนี่ยนะคะ
พอหน้าหนาวแห้งแล้วเนี่ยคือดูใบไม้ผลิเขาก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้ทุกคนนี่ก็จะคอยมาตัดแต่งตกแต่งสวนก็จะสวยนะคะเราก็ค่อยๆดูแลเหมือนฝนจะมาเลยอ่ะนายช่างก็ไปนู่นค่ะทุกคนฝนตกมาแล้วเราเลยหยุดก็พอดีทำได้สักนิดนึงแล้วเนาะนี่ก็จะมีบางส่วนที่ยังต้องตัดเนาะนู่นนายช่างอยู่นู่นค่ะนายช่างใหญ่คนขยันที่รักที่รักจ๋า ไปเดินดูทางโน้นเนี่ยมีอะไรจะให้ทุกคนดูว่าอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะนะคะนะคะโคนทิวลิปก็ขึ้นมาแล้วค่ะทิวลิปผลผักของที่หนิงก็ต้องมาเคลียร์ไม่รู้ว่าต้นตะไคร้นะคะจะคงอยู่ไหมทุกคนมาดูโอ้ยแห้งแล้วเหลือแต่รากอะไม่รู้ว่าจะขึ้นมาให้ใหม่ไหมโอ้ยไม่รอดเนี่ยไม่รอดเดี๋ยวค่อยเพาะใหม่นะคะเพาะง่ายค่ะตะไคร้เดี๋ยวค่อยมาเพาะกันนี่ทุกคนมาดูตรงนี้อันนี้ก็ต้นเชอรี่เนาะเชอรี่เป็นดอกนี่ตรงช่อดอกเชอรี่นี่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นผลเราก็จะสามารถเก็บไก่กุ๊กๆไก่ได้อาหารคนมาดูนี่คือต้นกระเทียมป่านะคะหนิงมาเอามาปลูกอะตั้งแต่2ปีที่แล้วนะหนิงไปในช่างพาไปเดินเนาะหนิงไปเจอก็เลยเอามาปลูกนะคะตอนนี้ขยายเต็มแล้วนี่ขยายมาเต็มเลยอันนี้หญ้านะคะไม่ใช่ต้นกระเทียมเนาะแบ่เราแล้วก็มีนะกระเทียมป่าขึ้นนี่ระฆังหิมะไม่ทนหนาวเอ้ยไม่ทนนะทุกคนเพราะว่าเขาจะดูเขาจะมาบานให้ชมความสวยงามแป๊บเดียวค่ะทุกคนแล้วก็จะเนี่ยเหี่ยวแล้วเห็นไหมจากที่เป็นดงสวยดีนะหนิงมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมแล้วเนาะนี่จะร่วงโรยแล้วค่ะทุกคนราสเบอร์รี่ผลิใบมาใหม่ละเดี๋ยวจะออกมาค่อยมาตัดแต่งต้นที่แห้งเอาออกฮิมเบอร์เรนแต่ว่าแอปเปิลเนี่ยจะออกดอกช้ากว่าต้นอื่นนะคะเฮ้ยโผล่มาแล้วเฮ้ยแอปเปิลคอมบรูตันยะเอ้ยแอปเปิลก็จะเป็นดอกแล้วทุกคนเฮ้ยก็ยังเป็นผลอยู่เลยเห็นไหมมีแอปเปิลให้เก็บกินอยู่เลยยังมีแอปเปิลเหลือดอกก็จะมาใหม่แล้วคนอันนี้คือดอกของต้นถั่วฮาเซนุสนะคะนี่เห็นไหมย้อยๆมาเนี่ยเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยเป็นดอกแล้วเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดทุกคนนี่ย้อยๆอันนี้ก็หักไปเลยเอาไปบดสักพักหนึ่งเดี๋ยวพึ่งก็มาตอมนะถ้าอากาศอุ่นขึ้นสักหน่อยพวกแมลงแมลงก็จะมาตอนนี้หนาวพึ่งก็ไปนอนอยู่ในโพรงไหนไม่รู้นี่ค่ะทุกคนดูต้นไผ่นายช่างใหญ่เธอชอบต้นไผ่มากเลยนะนายช่างใหญ่เธอชอบต้นไผ่ซื้อต้นไผ่มาปลูกมีหน่อไม้บ่มีหน่อไม้บ่เดี๋ยวไปเก็บเห็ดแล้วก็มาเก็บหน่อไม้ทุกคนไปแกงใส่กันเลยจะเคลียร์สวนก่อนกลับไทยทุกคนก็เหลืออีกบางส่วนนะไม่เยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนเรากลับมาก็จะอุ่นขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยมาเก็บสวนต่อโอ้เขียวสดชื่นนี่ดอกหทัยหยาดทิพย์นะคะดอกรูปหัวใจ Trenen des Herz นึงขึ้นมาแล้วอันนี้ต้นสีขาวนะต้นของดอกสีขาวอันนี้สีแดงนะคะสีชมพูกำลังโผล่มานี่เดี๋ยวเราจะได้ชมอีกแล้วนี่ที่ตัดไปแล้วนะคะนี่ตัดพวกแห้งๆออกแล้วนะนี่เขียวๆขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนี่ก็จะออกดอกขึ้นมาใหม่ทุกปีนะเราไม่ต้องมาปลูกใหม่นะคะนี่
เดี๋ยวนี้จะพาทำคลิปอีกอันเนาะว่าในสวนเนี่ยอะไรที่ปลูกแล้วดอกไม้อะไรที่น่าปลูกเพราะว่าทุกปีจะต้องไม่ได้ซื้อมาใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาชมนะคะเสียงนกร้องจิบจับจิบจับทุกคนเออสดชื่นเดี๋ยวเราก็จะได้มาชมความสวยงามสดชื่นดอกลูกแพรก็มาแล้วมาก่อนใครอื่นเลยนะคะซิสเส้นก็สวยงามต่อมาก็จะเป็นทิวลิปนะคะทีเนี้ยเราจะได้ชมทิวลิปกันแล้วก็จะเป็นต้นกุหลาบเห็นไหมกุหลาบกำลังแตกกิ่งแตกกิ่งมาใหม่เต็มเลยความสดชื่นมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมเอาวีดาเซเฮนค่ะมีความสุขมากๆนะคะชื่อเนนทาก็คือมีความสุขทั้งวันนะคะขอให้เป็นวันที่มีความสุขไปแล้วค่ะบ้านน้อยในสวน